แก่นธรรมคำสอนของพ่อครูปุปาทานมันเป็นตัวอาการยึดมันมีตัวยึดเป็นตัวอุปทายติเป็นกิริยาอุปทานมันเป็นตัวอดีตแล้วยึดตัวตนไว้ถ้าอุปทายติมันเป็นตัวปัจจุบันที่ยึดเลยถ้าโง่น่ะก็จะยึดกลายเป็นเชื้อกลายเป็นอุปาทิเชื้อในตัวกิเลสฝังไว้ในอนุสัยเลยพ่อครูสมณะโพธิรักษ17พฤศจิกายน2566